ก็มี3ประเด็น3ประเด็นที่อาจารย์จะชี้แจงในมุมของพุทธศาสนาประเด็นแรกคือเรื่องของผู้สร้างทุกอย่างต้องมีการสร้างต้องมีคนสร้างใช่ไหมเรื่องความรู้เมื่อกี้นี้ว่าไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดก็ได้แต่มันต้องมีคนสร้างโดยหลักเหตุปัจจัยถ้าเราพิจารณาตามหลักเหตุผลเนี่ยมันไม่มีใครสร้างมันอาศัยเหตุปัจจัยเพราะนั้นถ้าจะระบุว่าใครสร้างมันระบุไม่ได้มันได้แค่มีเจ้าของเข้าไปครอบครองแต่เจ้าของสร้างเองไหมเจ้าของไม่ได้สร้างแต่เจ้าของเข้าไปครอบครองว่าเนี่ยของฉันในหลักศาสนาพูดไปแบบนี้ดังนั้นคำว่ามีใครเข้าไปสร้างอะไรเนี่ยมันใช้ไม่ได้อย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งเนี่ยต้องใช้กระบวนการหรือองค์ความรู้เนี่ยหลายๆอย่างประกอบกันบ้านหลังเดียวไม่สามารถใช้คนคนเดียวในการสร้างได้ต้องใช้องค์ความรู้ใช้มวลรวมใช้วัสดุอุปกรณ์จากหลายศาสตร์หลายแขนงมาเป็นองค์ประกอบรวมกันจึงเป็นบ้านรีโมทอันนึงจะมารวมตัวเป็นรีโมทได้ไม่มีใครสามารถสร้างโดยปราศจากเหตุปัจจัยในอันเดียวได้เพราะอะไรรีโมทมันมีตัวใส่ตัวปิดฐานมีฐานอาจารย์ถอดประกอบมีฐานอาจารย์ถอดประกอบเป็นชิ้นๆมีรีโมทมีสปริงมีปุ่มเป็นชิ้นๆทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวเพราะอาศัยเหตุปัจจัยฐานก้อนหนึ่งมาจากที่หนึ่งฐานก้อนสองมาจากที่หนึ่งฝาปิดรีโมทมาจากที่หนึ่งรีโมทมาจากที่หนึ่งปุ่มรีโมทมาจากที่หนึ่งแต่ละคนมีองค์ความรู้เรื่องฐานมีองค์ความรู้เรื่องฝาปิดมีองค์ความรู้เรื่องปุ่มสปริงมีองค์ความรู้ต่างคนต่างมีองค์ความรู้แล้วมาสร้างเหตุปัจจัยร่วมกันจึงเกิดเป็นรีโมทนี่แหละคำสอนพระเจ้ามันจึงไม่มีใครสร้างอะไรมันมีแต่เราเข้าไปยึดว่าเนี่ยของฉันบ้านเนี่ยบ้านฉันใครสร้างฉันนี่แหละใครจ่ายฉันนี่แหละแต่ความเป็นจริงตัวเองเป็นคนทำอะไรมะไม่แค่อะไรสร้างเหตุด้วยการเอาเงินไปจ่ายและเขาก็ไปจ้างนักวิศวกรนักไฟฟ้านักเดินท่อนักประปานักวางแผนนักโครงสร้างนักวิศวกรรมศาสตร์อินทีเรียดีไซน์ไปเอาแต่ละองค์ประกอบมารวมกันรวมเป็นบ้านเพราะถ้าถามหาคนสร้างหาเจอมะไม่มีทางเจอการใช้ชีวิตหนึ่งชีวิตของเราถ้าหาผู้สร้างตั้งแต่ต้นยันจบหาให้ตายก็ไม่เจอทำไมถึงหาไม่เจอก็ลองหาดูสิว่าเจอไหมเราลองหาการใช้ชีวิตเราทุกวันเนี่ยว่าเราจะหาต้นเหตุในการใช้ชีวิตของเราเจอไหมต้นเหตุหนึ่งเรื่องไล่ไปสมมติบ้านหลังนึงเนี่ยเราจะหาต้นเหตุในการเกิดขึ้นของมันอ่ะเราจะหายังไงเจอหน้าต่างมาจากไหนหาเจอไหมกระจกที่ประกอบเข้ากับหน้าต่างมาจากไหนประตูมาจากไหนปูนมาจากไหนปูนใช้ปูนกี่ยี่ห้อแล้วปูนไปมาจากภูหินภูเขาหินลูกไหนไปถล่มมากี่ลูกนั่นเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยมันไม่มีใครสร้างอะไรได้เพราะว่าอะไรมันเดินตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยความหมายของศาสนาพุทธว่าเราไล่ไปยังไงก็หาจุดเริ่มต้นไม่เจอพระเจ้าเลยอุปมาว่าเมื่อฝนตกใครก็ตามสามารถหาฝนเม็ดแรกที่หยดลงกระทบสู่ผิวพื้นหรือผิวน้ำได้จะสามารถตอบเหตุปัจจัยแรกได้ว่ามาจากไหนดังนั้นในศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีคำว่าจุดเริ่มต้นไม่มีคำว่าจุดสิ้นสุดเพราะอะไรมันจะเดินเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าสังสารวัฏหรือจักรวาลเนี่ยไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะสังสารวัฏเนี่ยมันยาวไกลจนหาจุดเริ่มต้นสิ้นสุดไม่ได้ไม่มีทางจบเพราะอะไรมันจะเดินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันก็เดินมาตั้งแต่การยาวนานแล้วมันก็เดินแบบเนี้ยโดยสาเหตุปัจจัยมาตั้งแต่ต้นไม่มีวันจบนั่นคือเรื่องแรกการสร้างเพราะฉะนั้นองค์ประกอบในการที่เรามีบริษัทหนึ่งบริษัทเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องอิงอาศัยบริษัทอื่นบริษัทจะเดินได้ก็ต้องไปจ้างลูกจ้างก็มาเป็นเหตุปัจจัยในบริษัทเพราะฉะนั้นถามว่าคนสร้างหนึ่งคนมีไหมไม่มีมีอะไรอาศัยเหตุปัจจัยจากหลายๆคนมารวมกันจนเกิดเป็นหนึ่งชิ้นงานใครสร้างหาไม่เจอลองหาสิใครหาเจอไม่มีทางเนี่ยแหละเรียกว่าเหตุและปัจจัยนี่คือข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเรื่องความประจักษ์ในการใช้สักขีพยานอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยอาศัยการสักขีพยานว่าคนเคยไปเจอมาแล้วเคยไปเห็นมาแล้วเช่นเคยเห็นนรกเคยเห็นสวรรค์ว่ามีพระเจ้ามีอะไรของพุทธก็มีไปเห็นอะไรนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาบุคคลที่สามารถทำสมาธิได้4ระดับ
แล้วสามารถอยู่ระดับที่4ได้ขึ้นไปเรียกว่าฌานที่4จะสามารถไปเห็นนรกสวรรค์ได้แล้วยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ยิ่งเห็นได้สูงขึ้นไปแล้วใครที่เป็นสักขีพยานว่านิพพานมีจริงโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ไม่กำหนดชื่อเพราะอะไรอริยบุคคลเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจากการปฏิบัติตามวิธีการของพระพุทธเจ้าใครก็ตามไม่ว่าจะใครก็ตามไม่เลือกเฉพาะเราเขาไม่เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งใครก็ตามในโลกนี้ไม่ว่าจะใครก็ตามขึ้นชื่อว่ามนุษย์ถ้าปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้ตามแนวตามแถวจะสามารถเห็นจริงตามแบบเดียวกันกับที่พระองค์ตรัสรู้มาแล้วจะสามารถไปเห็นนิพพานได้แบบเดียวกับที่พระองค์เห็นมาเห็นสวรรค์นรกได้แบบเดียวกับที่พระองค์เห็นมาไม่เฉพาะเจาะจงว่ามีตัวแทนเพียงคนเดียวไปเห็นแล้วอาศัยตัวแทนนั้นเป็นสักขีพยานอย่างที่บอกไปแล้วศาสนาพุทธไม่ต้องอาศัยใครเป็นสักขีพยานเพราะฉะนั้นสักขีในพยานในศาสนาพุทธคืออริยบุคคลที่เรียกว่าโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์พวกนี้คือผู้ที่ปฏิบัติแล้วแล้วเห็นตามแบบที่พระเจ้าเห็นแล้วตามลำดับภูมิธรรมของตนโสดาบันเห็นได้หน่อยนึงสกทาคามีเห็นได้ยิ่งขึ้นไปอนาคามีเห็นได้เกือบเต็มอรหันต์เห็นหมดเลยตามแบบพระเจ้าเพราะนั้นประจักษ์หรือสักขีพยานเรารู้ตามได้ตามอริยบุคคล4ประการเพราะนั้นเราจึงนับถืออริยบุคคลเรียกว่าพระภิกษุสงฆ์รัตนตรัย3ประการสิ่งที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติตามแล้วเห็นแบบเดียวกับพระองค์จึงเป็นสักขีพยานเรียกว่ารัตนตรัย3ประการแก้ว3ประการที่สำคัญที่สุดบุคคลที่อยู่ในศาสนาพุทธต้องอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้รับผลพระเจ้าจึงบัญญัติ3อย่างการศึกษาเรียกว่าปริยัติเราต้องศึกษาคำสอนพระเจ้าเมื่อเราศึกษารู้ชัดแล้วรู้แจ้งแล้วว่าพระเจ้าสอนอะไรเข้าใจตามหลักการจริงสัจจะความจริงมีศรัทธาหลังจากนั้นทำอะไรไปปฏิบัติตามไปปฏิบัติตามในศาสนาพุทธเรียกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือสมถะวิปัสสนาหรือตามเห็นตามการเกิดการดับเห็นตามความเป็นจริงในโลกเห็นตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เป็นลำดับขั้นตอนเรียกว่าการปฏิบัติตามสิ่งที่ศึกษามาและอย่างที่3เมื่อปฏิบัติแล้วเราจะได้รับผลจากการปฏิบัติเราจึงเรียก3อย่างนี้ว่าปริยัติคือการศึกษาปฏิบัติคือการลงมือกระทำปฏิเวกคือการรับผลจากการกระทำที่เราไปลงมือกระทำมาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีใครบันดาลอะไรเลยไม่มีใครสร้างเหตุปัจจัยอะไรนอกจากเราเป็นผู้เดินตามเหตุตามปัจจัยจากการกระทําที่เราศึกษาเล่าเรียนนี่คือเรื่องของความเป็นสักขีพยานในศาสนาพุทธก็มีเหมือนกันมีถึง4บุคคลแต่บุคคลเนี่ยไม่มีนามเพราะอะไรเราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ถ้าปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้ก็เป็นโสดาบันได้เป็นสกทาคามีได้เป็นอนาคามีได้เป็นอรหันต์ได้ค่อยๆละไปทีละภูมิทีละภูมิจนถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่าอรหันต์หรือนิพพานนี่หลักการพิสูจน์รู้ได้เฉพาะตนเหมือนกันใครปฏิบัติได้ตามพระพุทธเจ้าจะเห็นจริงตามนั้นดังนั้นอริยสาวกของพระองค์จึงไม่ได้มีคนเดียวที่เป็นสักขีพยานแบบเดียวเห็นแบบเดียวกับพระองค์มีมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนแม้แต่ในปัจจุบันใครปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ก็ยังเป็นสักขีพยานตรงนี้ได้ยังมีเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันในโลกที่เห็นตามพระศาสดาสัมมาสัมพุทธะได้โอ้สุดท้ายเรื่องการทดสอบทำไมศาสนาพุทธเนี่ยถึงไม่มีหลักการทดสอบแต่เป็นหลักการสร้างเหตุปัจจัยหรือการกระทำด้วยตัวเองอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำ3อย่างกายวาจาใจเราจะเป็นผู้รับผลจากการกระทำนี้ไม่ว่าจะกระทำแบบไหนก็ตามจะกระทำฝ่ายอดีตคืออดีตชาติจะกระทำฝ่ายปัจจุบันหรือจะกระทำไปส่งผลในอนาคตล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้นเช่นอะไรบ้างที่เกิดจากการกระทำของเราอย่างการทดสอบที่บอกว่าการทดสอบหรือในศาสนาพุทธก็ตามทำไมเอาหลักศาสนาพุทธก็แล้วกันทำไมเราจึงเกิดมามีความแตกต่างผิดแผกแตกต่างจากกันเช่นศาสนาพุทธทำไมบางคนเกิดมาจนทำไมบางคนเกิดมารวยทำไมบางคนเกิดมาผิวขาวทำไมบางคนเกิดมาผิวดำทำไมบางคนเกิดมาพิกลพิการทั้งที่เราไม่ได้ปรารถนาในสิ่งนั้นเราไม่เต็มใจรับความพิการนั้นเราไม่เต็มใจรับความยากจนนั้นเราไม่รับ
รับเราไม่เต็มใจในการรับการเกิดเป็นขอทานทุกคนถ้าถามทุกคนล้วนแล้วแต่อยากจะตอบว่าเราอยากเกิดในตระกูลดีฐานะดีวรรณะดีมีความสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการเราทุกคนอยากพ้นจากสภาวะนี้ไม่อยากเกิดมารับผลจากตรงนี้เพราะอะไรทำไมเราถึงเลือกเองไม่ได้ทำไมถึงต้องมีใครบันดาลทำไมถึงต้องมีใครกำหนดให้เราเป็นไปตามความพอใจของใครเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครกำหนดอะไรสิ่งนี้แต่มันเกิดจากการกระทำของเราเองทำไมเราจึงเกิดมาพิการเพราะเราเคยไปสร้างเหตุจากการทำปาณาติบาตเบียดเบียนสัตว์ให้ได้ยากเราจึงเกิดมาพิการเช่นอะไรเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยเบียดเบียนสัตว์เราเคยทุบสัตว์เราเคยหักขาไก่ขาเป็ดขาวัวขาควายหรือขาอะไรก็ตามนั่นคือผลจากการกระทำที่เราได้รับพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าไอ้กายเราที่มีขึ้นมาได้เนี่ยเรียกว่ากรรมเก่ากรรมเก่าเพราะนั้นการเกิดมาของแต่ละคนทำไมถึงไม่เหมือนกันเพราะการกระทำของตัวเองเราไม่สามารถปฏิเสธการกระทำของตัวเองได้ยกตัวอย่างกรรมในปัจจุบันถ้าเราไม่เข้าใจกรรมในอดีตนะยกตัวอย่างกรรมในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันคือกรรมในการกระทำในปัจจุบันเราป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ไม่มีใครอยากเป็นโรคเบาหวานแต่เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการทำให้ตัวเองป่วยเป็นเบาหวานด้วยการไปกินน้ำตาลเหตุปัจจัยเนี้ยเรียกว่ากรรมคือการกระทำเราได้รับผลเองใช่ไหมเรากินเองรับผลเองถูกหรือเปล่าแต่กรรมในอดีตเราไม่สามารถย้อนกลับไปดูได้แต่มันเป็นเหตุปัจจัยของกรรมเก่าที่มีความต่างกันของการเกิดเราเกิดพิการเพราะเราเคยสร้างเหตุในการทำให้เราเกิดมาพิการเราเกิดมารวยเพราะเราเคยสร้างเหตุในอดีตชาติทำให้เราเกิดมารวยเราเป็นผู้รับผลจากการกระทำใครบ้างในโลกนี้สามารถปฏิเสธการรับผลจากการกระทำบ้างใครปฏิเสธได้ว่าเราเป็นผู้ไม่รับผลจากการกระทำเรากินข้าวเราอิ่มนั่นคือเรากระทำการกินข้าวแม้จะมีการยืนยันได้ว่ามีความเชื่อว่าระบบเนี้ยถูกสร้างถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่เราอย่าลืมว่าสุดท้ายมันหนีไม่พ้นคำว่าอะไรการกระทำเราเป็นผู้รับผลจากการกระทำไม่ว่าจะอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามอนาคตก็ตามดังนั้นศาสนาพุทธจึงส่งผลการส่งผลของกรรมใน3เวลา1เวลาปัจจุบันทำแล้วส่งผลได้เลยเช่นกินข้าวแล้วอิ่มเนี่ยเรียกว่าส่งผลในปัจจุบันตัวที่2ส่งผลในเวลาถัดต่อไปเช่นเรากินวันเนี้ยอิ่มวันเนี้ยกินน้ำตาลเข้าไปเยอะวันเนี้ยแต่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานต้องอะไรสะสมการกระทำคือกรรมไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆคือกรรมการกระทำกินไปเรื่อยๆจนอะไรจนเป็นโรคเบาหวานนั่นเรียกว่ากรรมส่งผลในเวลาถัดต่อมานี่คือการที่2นะการส่งผลของกรรมและการส่งผลของกรรมตัวที่3คือส่งผลในเวลาถัดต่อไปอีกคืออะไรส่งผลข้ามภพข้ามชาติทำกรรมชาตินี้ชาติหน้ายังส่งผลชาตินี้ไม่หมดก็ไปส่งผลชาติต่อไปไปสู่อะไรการเกิดไงชาติเนี้ยสมบูรณ์แบบชาติหน้าก็ไปเกิดเป็นพิการได้เพราะอะไรก็การกระทำของตัวเองดังนั้นเมื่อเราเกิดเป็นอะไรรับผลจากการกระทำแบบไหนเกิดมาในตระกูลรวยตระกูลยากจนตระกูลลำบากหรือมีความสุขทำไมมันถึงมีความผิดแปลกแตกต่างแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็รับวิบากกรรมเดียวกันหมาถ้าเคยเกิดเป็นมนุษย์สมมติเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ชาติเนี้ยไม่เคยทำดีเลยเกิดเป็นคนทำเลวทำชั่วตลอดเวลาไม่เคยสะสมพวกทรัพย์บำเพ็ญบุญไม่เคยแบ่งปันใครทำเลวทำชั่วตายไปเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่พิกลพิการง่อยเปี้ยเสียขายากจนลำบากเข็นใจเพราะอะไรเพราะการกระทำของตัวเองแต่ถ้าเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่ปัจจุบันสร้างเหตุสร้างปัจจัยแต่จิตสุดท้ายก่อนตายดันไปเลือกที่เกิดตามเหตุปัจจัยนะไปสร้างเหตุการเกิดให้ตัวเองไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสมมุติไปเกิดเป็นหมาแต่ก่อนสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยทำดีไว้เยอะมากเลยแต่ไปเกิดเป็นหมานะเพราะจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นตัวพาไปแต่หมาตัวเนี้ยจะไปเกิดในตระกูลอะไรตระกูลดีวรรณะดีไปเกิดเป็นหมาที่กินสเต็กอยู่บ้านคนรวยนอนห้องแอร์มีคนรับใช้มีคนเป่าผมมีคนเป่าขนใดขนหวีขนเนี่ยเรียกว่าโภคทรัพย์ของสัตว์เป็นไปตามอะไรเป็นไปตามการกระทำของสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นไปตามการกระทำคือกรรม
ไม่มีใครหนีเรื่องนี้พ้นแล้วทุกคนไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าเรารับผลตามการกระทำของตัวเองเราเรียนจบปริญญาตรีก่อนหน้าเราเรียนปริญญาตรีเราไม่มีความรู้เราจึงไปสร้างกรรมคือการกระทำในการปริญญาตรี4ปีเราจบออกมาเรามีความรู้ในปริญญาตรีที่เราไปเรียนมาผลจากการไปเรียนปริญญาตรีทำให้เราได้ผลจากการกระทำจากการปริญญาตรีด้วยการมีความรู้ในวิชาหรือศาสตร์แขนงนั้นเราเป็นผู้รับผลจากการกระทำนั้นไม่ว่าจะกรรมดีก็ตามจากกรรมเลวก็ตามบุคคลนั้นย่อมรับผลจากการกระทำนั้นดังนั้นหลักเกณฑ์ทดสอบในศาสนาพุทธจึงไม่มีแต่เป็นหลักของการรับผลการกระทำของตัวเองทำแบบไหนได้แบบนั้นจะเจตนาดีก็ตามจะเจตนาชั่วก็ตามเราเป็นผู้รับผลของการกระทำนั้นจึงไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโบยให้ใครเพราะอะไรเราเป็นผู้สร้างเหตุจะโทษใครโทษตัวเองเพราะอะไรตัวเองเป็นผู้ลงมือกระทำสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจด้วยตัวเอง